prismatic. นี่เป็นการทดสอบการอัดวิดีโอของ Huawei P20 Pro นะครับเป็น 4K ซึ่งสามารถอัดได้ประมาณ10นาทีนะครับผมนี่จะเป็นการถือมือเดียวนะครับผมแล้วก็เดินถ่ายซึ่งจะเห็นได้ว่า 4K ของ Huawei นั้นการสั่น ES แต่ไม่ทำงานนะครับผมแต่ OIS จะทำงานการจัดการแสงการตัดสภาพแสงนั้นค่อนข้างดีแล้วก็ไวนะครับผมแสงไม่เพี้ยนไม่โอเวอร์เกินไปซึ่งถือว่าทำได้ดีมากๆเลยส่วนนี้เป็นการถ่ายวิดีโอแบบว่า 1080 นะครับแต่เป็นแบบ60เฟรมต่อเซกนะครับหรือว่า60 FPS ซึ่งจะเห็นว่าตัวการสั่น ES นั้นจะไม่ทำงานเหมือนกันจะทำงานแค่ OS นะครับผมซึ่งจะเห็นว่าความลื่นไหลของภาพนั้นจะมีมากกว่าตัวธรรมดานะครับผมแต่จะได้เรื่องของความสมูทในการเคลื่อนไหวหรือว่าเวลาคนวิ่งหรือว่ามีคลายหัวเร็วๆนะครับแต่ว่าการสั่นนั้นจะไม่ดีเท่าตัว30 FPSสำหรับอันนี้เป็นการถ่าย Full HD ของ Huawei P20 Pro นะครับการถ่ายแบบนี้นั้นจะทำให้เห็นว่าตัวการสั่น ES แล้วก็ OIS นั้นทำงานทั้งคู่นะครับผมภาพที่ได้จะค่อนข้างนิ่งกว่าตัว 4K มากๆแล้วก็นิ่งกว่าตัว 1080 ตัว 60fps นะครับเป็นการถือมือเดียวเหมือนกันนะครับผมแล้วก็จะเห็นว่าสภาพแสงนั้นโอเคเลยคล้ายๆกับตัว 4K นะฮะแต่ความละเอียดจะน้อยกว่านั่นเองแต่ที่ดีกว่าก็คือได้ระบบการสั่นขึ้นมานะครับการแพนกล้องก็ค่อนข้างสมูทนะครับผมแต่เวลาแบบแพนเลื่อนไวๆอาจจะมีติดขัดบ้างนิดหน่อย